สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินห้องดอกไม้ครับและตามสัญญาที่เคยสัญญาไว้ครับว่าผมจะมารีวิวเจ้า Toyota Camry แบบเต็มพิกัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจากการที่ครั้งแรกเรามีความผิดพลาดจากตัวผมเองครับเนื่องมาจากเสียงหายครับก็เลยจัดใหม่เต็มๆกันอีกสักครั้งนึงครับและคราวนี้ผมได้ลองกันแบบชนิดที่เรียกได้ว่าสะใจเต็มที่ในทุกรูปแบบในลักษณะของการใช้งานจริงต่างจากของเดิมที่เป็นการไปทดลองขับในสนามแข่งนะครับคราวนี้เป็นอย่างไรบ้างสำหรับการที่มาลองผมได้ลองทั้งตัว 2.5G นะครับและตัวที่ผมขับอยู่นี้คือรุ่นไฮบริดนะครับ 2.5HV นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ที่อยู่กับผมเนี่ยทำไมผมถึงเลือกนำเสนอตัวไฮบริดเพราะโดยส่วนตัวผมชอบขับมาแล้วทั้ง2รุ่นส่วนตัวชอบเจ้าตัวที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดมากกว่านะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่ารูปทรงด้านนอกภายหน้าอย่างนี้นะฮะเข้ามาดูใกล้ๆนิดนึงนะครับกระจังหน้าแบบนี้เขาเรียกรูปทรงทรงหรูทางตัวย่าเรียกทรงหรูขณะที่เขาจะมีอีกหน้านึงเรียกว่าทรงสปอร์ตจากการสำรวจในข้อมูลภายในเลยนะนี่เอาข้อมูลภายในมาเปิดเผยนิดนึงนะครับว่าจากการสำรวจเบื้องต้นระหว่างหน้านี้กับหน้าสปอร์ตก่อนที่เขาจะทำออกมาเนี่ยเขามีการสำรวจตลาดไว้แล้ว 80% ของลูกค้าชาวไทยชอบหน้าสปอร์ตนะครับแต่สุดท้ายไฟนอลแล้วทางทีมของ Toyota ผมไม่บอกว่าทีมอะไรนะทีมของ Toyota เลือกเอาหน้านี้มาทำตลาดแล้วหน้าสปอร์ตมีโอกาสไหมคำตอบเรียนตามตรงว่าลิปหลี่นะครับแต่ก็ไม่แน่ถามผมแอบถามเขาว่าทำยังไงเราถึงจะได้หน้าสปอร์ตมาทำตลาดในเมืองไทยคำตอบที่ดูเหมือนว่าจะแปลกๆนิดนึงแต่มันเป็นความจริงก็คือถ้าตัวนี้ขายดีมากๆนะครับย้ำตรงนี้นะถ้าตัวนี้ขายดีมากๆหน้าสปอร์ตจะเข้ามาเสริมทับเพื่อให้ขายดียิ่งขึ้นไปอีกอันนี้คือคำตอบที่ผมได้รับจากเขาเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากได้หน้าสปอร์ตคุณต้องซื้อหน้านี้ให้มันขายดีครับแล้วเราจะได้หน้าสปอร์ตแม้มันจะเป็นแปลกแต่มันเป็นคำตอบของเขาที่แอบถามมานะฮะหลังไมค์มานะครับไม่บอกว่าจากไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้ขายดีคุณได้เห็นหน้าสปอร์ตอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่ไม่มีแผนนะมีแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่เหมือนกันนะครับในการทำมาสำหรับผู้ชมภายนอกมาเดินดูขนาดแน่นอนว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากๆนั่นคือโครงสร้างตัวถังมาเป็น TNGA เต็มรูปแบบแล้วนะครับ TNGA คืออะไรคือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่แต่โครงสร้างตัวรถเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนรวมถึงการดีไซน์ต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับทั่วโลกด้านท้ายไฟก็มาในสไตล์ตัว C ครับถ้าเป็นกลางคืนนะเราจะเห็นตรงนี้เป็นตัว C แล้วก็ด้านท้ายครับถามว่ากว้างขวางขนาดไหนก็มีให้ดูประมาณนี้นะครับนี่ฮะก็วางกระเป๋าใบใหญ่ได้คือถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยสบายๆแน่นอนครับก็บรรทุกของได้อย่างเหลือๆเฟื่อๆครับและที่หายไปทางด้านหลังสำหรับรุ่นนี้ที่เป็นรุ่นไฮบริดนะครับแบตเตอรี่เดิมเนี่ยตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่วางแบตเตอรี่นะครับตรงช่วงซุ้มล้อหลังแต่ตอนนี้แบตเตอรี่ไม่อยู่แล้วนะครับหายไปไหนเขาเอาไปไว้ที่ไหนเขาเอาไปไว้ที่ใต้เบาะหลังนะครับใต้ที่นั่งเบาะหลังเนื่องมาจากว่าแบตเตอรี่มีขนาดเล็กลงนะครับสำหรับขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ 6.5 แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับก็ถ้าคิดเป็นกิโลวัตต์คำนวณมาคร่าวๆก็อยู่คร่าวๆนะคร่าวๆอยู่ประมาณ1กิโลวัตต์1.2 กิโลวัตต์ครับแบตตัวความจุของแบตนั้นเท่าเดิมแต่ว่าขนาดนั้นเล็กลงประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมาไปดูภายในกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองขับให้ชมกันนะครับนะฮะมาครับอ้อความแตกต่างอย่างนึงนะครับในส่วนของตัวรุ่น 2.5 กับรุ่น 2.5 HVแตกต่างจากรุ่นเครื่องยนต์ธรรมดากับเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นก็คือตัวไฮบริดเนี่ยจะเป็นล้อ17นะครับล้อขนาด17นิ้วในขณะที่
รุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดา 2.5 นั้นจะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับก็ง่ายๆว่าเขาทํา18นิ้วเพื่อให้เกิดความสปอร์ตอ้อเดี๋ยวจะมานั่งข้างหลังให้ดูก่อนจะพาไปขับนี่นะครับด้านหลังนะครับใต้เบาะตรงนี้ก็คือตำแหน่งของอะไรครับแบตเตอรี่ครับผมเรานั่งกันอยู่บนแบตเตอรี่นั่นเองนะครับมีข้อดีอย่างไรข้อดีก็คือช่วยในแง่ของการกระจายน้ำหนักได้ดีขึ้นคือน้ำหนักลงมาอยู่ตรงกลางตัวรถนะครับทำให้รถมีความสมดุลเวลาขับแล้วมันจะนิ่งกว่านะครับเมื่อไปอยู่ทางด้านท้ายความกว้างก็เหลือๆครับก็สบายๆอยู่เหมือนกันไม่ได้ติดขัดแต่ประการใดนะครับนี่นะฮะส่วนนี่นะฮะสำหรับถ้าเป็นผู้บริหารนั่งทางด้านหลังก็สามารถที่จะปรับเบาะหน้าขยับขึ้นไปได้เลยนะครับเป็นหนึ่งสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารที่นั่งทางด้านหลังนะครับถามว่านั่งสบายไหมจากที่เคยได้นั่งมานะครับสบายครับสบายขึ้นกว่ารุ่นเดิมอย่างแน่นอนนะครับนะฮะมีคำถามอะไรก็ทิ้งเอามาไว้ได้นะครับด้านหลังนั่งได้ประมาณนี้นะฮะภายในสีเบจอ้ออีกอย่างนึงเกือบลืมนี่ครับชุดอำนวยความสะดวกครบคันนะฮะนี่ทั้งเบาะทั้งอะไรแต่มีอะไรเดี๋ยวถ้าไปเปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวก็จะเล่นได้นะครับนี่นะฮะเบาะปรับเอนได้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเบาะหลังชุดหลังนี่สามารถปรับเอนได้นะครับนี่ฮะในแง่ของการขับเคลื่อนนั้นพละกำลังแรงม้าอยู่ที่211แรงม้านะครับแรงม้ารวมนะฮะในขณะที่เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติชุดใหม่นะครับ8สปีดนะครับก็เรียกได้ว่าน่าคบหาดีทีเดียวมาไปลองขับกันนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวขออนุญาตโชว์กุญแจนิดนึงครับนี่นะฮะขออนุญาตปิดไมค์จะได้สะดวกนะครับนี่นะฮะกุญแจเป็นกุญแจแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับกันขโมย Immobilizer และเป็น Keyless ครบถ้วนนะครับไม่จำเป็นต้องเสียบก็แค่กดคันเร่งแล้วก็แต่ปุ่มสตาร์ทครับมาเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆไม่มีเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดนะครับไม่มีเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์นั้นเป็นเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไฮบริดนั่นเองนะครับเมื่อเป็นไฮบริดไม่มีเสียงสตาร์ทแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าพร้อมจะออกเดินทางแล้วให้ดูตรงนี้ครับเรดดี้ครับตรงนี้เลยครับเรดดี้ถ้ามีเครื่องหมายนี้ขึ้นแปลว่ารถนั้นพร้อมออกเดินทางไปกับคุณแล้วทันทีครับไม่มีเสียงใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับอาจจะมีที่เสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงลมนะครับจากแอร์สวัสดีครับคุณละพีพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นกันแบบนี้นะฮะวันนี้มาลอง Toyota Camry แบบเต็มๆฮะหลังจากที่เราเคยนำเสนอไปแล้วครั้งนึงแล้วผมเล่าได้ไม่หมดนะครับเนื่องมาจากติดปัญหาด้านสุขภาพนิดหน่อยนะครับวันนี้มาเต็มๆครับอยากรู้อะไรถามมาได้เลยนะครับถ้ามีคำถามก็ยิงมาได้ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับ HV นะครับท็อปสุด HV พรีเมียมราคา 1,799,000 บาทนะครับลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆอันนี้ขออนุญาตเรียนตามตรงว่าคอนโทรลถ้าเราจะคอนโทรลเซตติ้งตัวรถเซตติ้งอะไรต่างๆนี่อยู่ที่พวงมาลัยนี้เลยนะครับก็เนี่ยฮะสามารถที่จะเซตทั้งหมดได้นะครับไม่ยากง่ายๆครับนี่นะฮะแค่ปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงโอเคแล้วก็แบ็คถอยหลังเนี่ยฮะใช้แค่นี้เองก็สามารถตั้งทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งระบบเตือนต่างๆนะครับระบบที่ช่วยในการขับขี่ทั้งหลายแหล่นะครับนี่ตัวรถระบบความปลอดภัยโดยรวมระบบช่วยจอดนี่มีระบบช่วยจอดนะระบบเตือนมุมอับสายตาพวกนี้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ระบบช่วยถอยหลังช่วยเตือนเวลาถอยรถถ้าถอยรถแล้วมีอะไรเขาก็จะคอยเตือนเรานะครับก็เช่นเดียวกันฮะแล้วก็อย่างรุ่นนี้จะมี Head Up Display นะครับก็คือในส่วนของ
จอแสดงผลทางด้านหน้าก็คือถ้ากลางคืนเนี่ยจะเห็นชัดกลางวันอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับก็คือคุณไม่ต้องละสายตาลงมาตัวนี้มีครบถ้วนแล้วก็ครบถ้วนเทียบเท่ารถหรูระดับกลางนะครับถ้าถามผมว่ามีอะไรน่าสนใจอีกก็ในส่วนของแบตเตอรี่และเครื่องยนต์ในลักษณะของการทำงานตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับปริมาตรแบตนะครับเขาจะไม่ปล่อยให้แบตเตอรี่หมดและจะไม่ชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อยืดอายุการใช้งานโดยแบตเตอรี่ของ Toyota นั้นเท่าที่ผมได้ถามมายืนยันคอนเฟิร์มว่าสามารถใช้งานได้ถึง 200,000 กิโลเมตรนะครับดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจนี้ Toyota ก็รับประกันแบตเต็มๆไปเลยครับ10ปีครับรับประกันแบตเตอรี่10ปีส่วนระบบขับเคลื่อนที่เป็นระบบไฮบริดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าตรงนี้รับประกัน5ปีนะครับก็ทำความเข้าใจกันนิดนึงแบต10ปีส่วนมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนอื่นๆชุดอินเวอร์เตอร์ชุดแปลงทั้งหลายแหล่นั้น5ปีนะครับในขณะที่สมมติทุกคนกลัวมากเรื่องแบตเสียเปลี่ยนราคาเท่าไหร่ 68,500 บาทนะครับแบตเตอรี่ของ Camry Hybrid Generation ใหม่ตัวนี้ตัวปัจจุบัน Toyota คอนเฟิร์มมาให้ที่ 68,500 บาทถามว่าทำไมถูกแบบนี้คำตอบง่ายๆครับรัฐบาลซับซิไดซ์มาให้ครับรัฐบาลช่วยในแง่ของภาษีช่วยลดภาษีทำให้แบตเตอรี่ราคาถูกแล้ว Toyota ก็ไม่ได้มาเอากำไรตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คืนกำไรให้กับผู้บริโภคไปนะครับก็ถ้าใครอยากเปลี่ยนแบตก็ 68,500 บาทเพราะฉะนั้นคลายความกังวลในส่วนนี้ไปได้ครับในแง่ของการขับขี่เดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับก็โดยส่วนตัวผมขับมาทั้งหมดเนี่ย250กว่ากิโลแล้วนะครับสำหรับคันนี้ส่วนอีก1คันที่ผมขับก่อนหน้านี้คือรุ่น 2.5 แต่ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าอัดเทียบอัตราการบริโภคน้ำมัน250กว่ากิโลผมใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับอัตราตัวเลขตามการแสดงผลบนหน้าจอของ Toyota Camry ตอนนี้คือ 18.4 นะครับพีคสุดที่ผมทำได้คืออยู่ประมาณ20แต่ตรงนี้ทั้งนั้นคือนี่คือการใช้งานในเมืองสลับนอกเมืองเลยนะครับเร่งขับเหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยครับขณะที่ตัว 2.5G นะครับอัตราการบรรทุกน้ำมันใช้งานในเมืองลักษณะเดียวกันแบบเดียวกันอยู่ที่ประมาณ 8.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับต่างกันประมาณเท่าตัวแบบใช้จริงนะตามการแสดงผลบนหน้าจอแล้วก็วิ่งในทิศทางที่ใกล้เคียงกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันมากตัวนั้นก็ต้องยอมรับว่าอัตราการบรรทุกน้ำมันนั้นเทียบแล้วก็ตัวนี้ดีกว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับเท่าตัวครับง่ายๆทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นผลมาจากระบบขับเคลื่อนนั่นเองนะครับไฮบริดในเวลาออกตัวเขาจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่รถใช้กำลังมากที่สุดคือช่วงจังหวะออกตัวเพราะฉะนั้นรถที่ใช้เครื่องยนต์อย่าง 2.5 เครื่องใหญ่เวลาออกตัวมันก็จะกินน้ำมันมากในขณะที่ตัวนี้เครื่องยนต์ 2.5 เท่ากันแต่ว่าใช้มอเตอร์ในการออกตัวแล้วพอรถลอยลำขึ้นมาเขาก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นเท่านั้นเองครับแค่นี้เองคือง่ายว่าเอามอเตอร์มาทดแทนในส่วนที่เวลาที่มันกินน้ำมันเยอะๆเนี่ยเราก็ใช้มอเตอร์ซะมันก็จะได้ลดการกินน้ำมันลงนี่คือข้อดีถามต่อว่าทำไมจึงไม่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเป็นสเต็ปต่อไปของทาง Toyota นะครับ Toyota มั่นใจและเชื่อในส่วนของตัวนี้นะครับตัวไฮบริดนะครับอ่ะมีคำถามเห็นว่ามีคำอันนั้นใช่ไหมฮะขออนุญาตเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะมีคำถามอ่ะก่อนจะมีคำถามเดี๋ยวมีคำถามส่งมาเราไปฮะไปต่อได้ครับเวลาออกตัวอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ฮะช่วงออกตัวเนี่ยเขาก็จะใช้แต่มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะครับนะฮะคำถามขับเป็นยังไงบ้างอ่ะคำถามนะครับขับเป็นยังไงบ้างเล่าเลยนะฮะกำลังจะเล่าพอดีก็เลยเข้าทางกันไปนะครับในแง่ของการขับเคลื่อนครับโดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบการขับขี่ของตัวนี้มากกว่าคือตัวไฮบริดมากกว่านะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับผมรู้สึกว่ารถมันเวลาที่ใช้งานจริงบนถนนในเมืองอย่างกรุงเทพ
หรือว่าออกตามทางชานเมืองแล้วเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันตอบสนองได้ดีรถมีความสมดุลมากกว่าแล้วก็นุ่มนวลกว่านะครับทั้งคนนั่งทั้งการเป็นคนนั่งและการเป็นคนขับนะครับในขณะที่ตัวรุ่น 2.5G นั้นให้ความรู้สึกไปในแนวทางสปอร์ตซึ่งวันที่ผมไปขับที่สนามบุรีรัมย์เซอร์กิตนะครับก็ต้องบอกว่าวันนั้นรู้สึกเลยว่าตัว 2.5G นั้นขับสนุกกว่านะครับในแง่ของการตอบสนองของคันเร่งในการกดคันเร่งในการเกาะเข้าโค้งส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าด้วยยางของเขาที่น่าจะเป็นขอบ18แก้มเตี้ยกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเข้าโค้งแรงเวลาการให้ตัวต่างๆอะไรเงี้ยของตัวยางเพราะยางตัวนี้เป็นขอบ17นะครับซึ่งหน้ายางนั้นใหญ่กว่าดังนั้นมันจึงเวลาที่ขับเร็วๆเนี่ยตัวยางที่แก้มเตี้ยกว่าจะเกาะโค้งได้ดีกว่านั่นเองนะครับภาพรวมของการขับขี่พวงมาลัยเบามือมากครับโดยเฉพาะเวลาที่ใช้งานในเมืองแบบนี้ถือว่าสบายๆเลยครับเนี่ยฮะรัศมีวงเลี้ยวอาจจะไม่ถึงกับแคบมากแต่ว่าซีเลนเนี่ยกลับรถได้สบายๆเพราะว่ากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงๆอย่างคันเนี้ยผมขับด้วยความเร็วสูงสุดที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับณรอบนี้ที่ผมขับนะคันนี้นะแต่รอบที่แล้วที่ผมขับอ่ะคันรุ่นเนี้ยผมขับไป200นะครับในแง่ของการทรงตัวนะความเร็วสูงผมชอบรุ่นไฮบริดมากกว่าอย่างที่ผมบอกไปรถทำออกมาได้ค่อนข้างสมดุลทีเดียวนะครับในขณะที่รุ่น 2.5 ออกมาในแนวของความเป็นสปอร์ตมากกว่าตัวนี้ออกมาในลักษณะของการเป็นตัวที่ตอบโจทย์ของผู้บริหารให้ความนุ่มนวลแล้วก็นั่งสบายขับสบายนะครับถามว่าปูดปาดไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับตอบสนองทันใจไหมทันใจเกียร์สมูทมากอัตโนมัติ8สปีดแต่ให้ความรู้สึกไหลลื่นไม่ต่างจาก CVT อันนี้เรียนตามตรงว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับเอาละฮะมีอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับมีคำถามไฮบริดผมให้ไปที่หรูครับสวัสดีครับคุณมงคลครับเอานะฮะเบาะนั่งหลังเป็นยังไงบ้างเบาะนั่งหลังตะกี้นั่งให้ดูแล้วค่อนข้างกว้างนะครับแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งโดยตรงของเขาผมว่าคู่แข่งโดยตรงเขากว้างกว่านะครับอ่ะขับขี่เป็นไงมีหลายโหมดนะครับมีทั้งโหมด EV ให้เลือกด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของโหมด Eco โหมด Normal และโหมดสปอร์ตนะครับถามว่าเล่นมาหมดแล้วหรือยังเรียนตามตรงว่าหมดแล้วนะครับเล่นมาหมดแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างอาจจะไม่ได้มากมายไม่เหมือนกับรถสปอร์ตทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างแล้วแต่คนชอบ EV โหมดสำคัญตรงนี้ตรงที่ว่ามันจะวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวครับจะใช้กำลังจากแบตอย่างเดียวจะไม่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์แต่มันจะทำงานก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่มีกำลังมีประจุไฟที่เพียงพอนะครับถ้าน้อยเกินไปหรือมากเกินไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าน้อยเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เขาก็จะมีเครื่องยนต์ติดขึ้นมาช่วยนะครับขณะนี้อยู่รถติดอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ไม่ได้ไปไหนไม่รู้จะอย่างไรดีนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถขับให้ท่านดูได้ก็ต้องจอดรอกันไปอย่างนี้ครับเป็นธรรมดาครับสำหรับกรุงเทพมหานครในเวลาประมาณ 5:00 นแบบนี้นะครับสบายๆครับไฟแดงเถือกเลยนะครับในแง่ของการขับขี่ใช้งานในเมืองอย่างเงี้ยถามว่าคล่องตัวไหมเรียนตามตรงว่าคล่องตัวแต่ถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบก็คือไอเสียงเตือนเมื่อกี้นะครับถ้าทุกท่านได้ยินเพราะเราจะต้องเจอกับมอเตอร์ไซค์เจอกับคนเดินถนนทุกครั้งที่มาเขาก็จะมีเสียงเตือนตลอดนะครับนี่นะฮะแต่แน่นอนฮะเปิดไว้ดีกว่าครับเชื่อผมเพราะบางทีอ่ะบางจุดอ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอะไรมาตัดหรือไม่ประการใดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าสนใจนั่นคือเลนคีปวอร์นิ่งนั่นเองนะครับตัวที่ช่วยควบคุมเวลาช่วยเตือนเราดีกว่าใช้คำว่าช่วยเตือนเราเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนแต่มันจะทำงานเฉพาะ
เมื่อเราขับด้วยความเร็วเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวเลนคีปเนี่ยนะฮะคือง่ายว่าถ้าเราเปลี่ยนเลนนี่นะฮะสมมติเราหักพวงมาลัยเปลี่ยนเลนโดยที่เราไม่ตบไฟเลี้ยวว่าเราจะไประบบจะเตือนจะมีเสียงเตือนพร้อมกับดึงพวงมาลัยกลับนะครับแต่ดึงไม่แรงนะแต่ดึงพอที่จะทำให้รถยังอยู่ในเลนได้สมมติถ้าเราแบบเราสมมติเราเผลอหลับแล้วพวงมาลัยมันเป๋ๆไประบบจะดึงกลับมาอย่างนี้ครับแน่นอนว่าถ้าสมมติคุณเผลอหลับเนี่ยระบบจะดึงแล้วก็จะสั่นจะมีเสียงเตือนขออภัยจะมีเสียงเตือนนะครับจะไม่สั่นแต่มันจะดึงกลับมานะครับซึ่งถ้าเราเผลอหลับเราจะตื่นจากเสียงเตือนแล้วก็แรงดึงตรงนั้นนะครับก็ง่ายๆว่าเป็นหนึ่งในระบบความปลอดภัยที่ช่วยได้จริงๆนะครับในลักษณะตรงนี้ผมถือว่าช่วยได้จริงเพราะเมื่อคืนนี้ลองมาหลายรอบมากลองจนกระทั่งระบบเตือนว่าพักผ่อนได้แล้วคือง่ายๆว่าถ้าผมขับไปเนี่ยฮะขับไปแล้วเป๋ไปเรื่อยเป๋ไปมาสักประมาณ 5-6-7 ครั้งถ้าเขาเตือน 5-6-7 ครั้งช่วยดึงเรา 5-6-7 ครั้งแล้วเนี่ยเขาจะเตือนตัวใหญ่ขึ้นมาเลยฮะว่าไปพักเถอะคุณต้องพักผ่อนแล้วขึ้นหน้าจอตัวใหญ่มาเลยนะครับอันนี้ใจจริงก็อยากลองทำให้ดูเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าด้วยสภาพการจราจรมันไม่เหมาะสมที่จะทำนะครับก็เลยต้องขออนุญาตจริงๆเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้ในแง่ของระบบการความปลอดภัยที่เสริมเข้ามาตรงนี้เห็นชัดครับว่าใช้งานจริงและได้ผลจริงๆนะครับว่าเมื่อวานเตือนเขาเตือนจนไล่เหมือนไล่ให้เราไปพักผ่อนประมาณนั้นนะครับขณะที่หน้าจอมาในระหว่างรถติดเราก็มาเล่นหน้าจอแก้เครียดกันได้ครับมีโหมดนะครับระบบเนวิเกเตอร์นี่นะครับระบบเนวิเกเตอร์มานะฮะนะฮะแล้วก็นี่คือออดิโอก็คือสถานีวิทยุรวมถึงสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ของเราผ่านทั้งสายแล้วก็ผ่านทั้งบลูทูธแล้วก็ใช้งานเลือกเพลงได้โดยอิสระเสรีนะครับแต่อันนี้เราเป็นรถยืมมาเราก็เลยขออนุญาตว่าไม่เชื่อมต่อนะครับอ่ะมาดูที่แมปกันต่อในส่วนของตัวนี้ครับเพิ่งไปเรียนมาสดๆร้อนๆครับแอปครับแอปพลิเคชันเราสามารถโทรไปคุยกับ call center ได้รวมถึงเราสามารถเอาแอปที่เราชื่นชอบและ Toyota กำลังสร้างพันธมิตรเป็นพาร์ทเนอร์เราสามารถโหลดแอปที่เราชอบเนี่ยใส่เข้าไปอยู่ในหน้าจอนี้ได้นะครับนี่คือของใหม่ของทาง Toyota ครับการเก็บเสียงตอนความเร็วสูงเป็นอย่างไรครับคุณบัญชนาถามว่าการเก็บเสียงความเร็วสูงการเก็บเสียงความเร็วสูงถ้าเกิน140คุณจะเริ่มได้ยินทั้งเสียงยางและเสียงลมนะครับเกิน140กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีเสียงทั้งคู่นะครับอันนี้บอกเลยอันนี้เรียนตรงถ้าเกิน140นะครับถ้า160เนี่ยก็จะดังขึ้น180ก็จะดังกว่าชัดเจนครับทั้งในส่วนของรุ่น 2.5G และรุ่น 2.5 ไฮบริดนะครับแต่ถ้าวิ่งด้วยความเร็วปกติต่ำกว่า120นี่ถือว่าโดยส่วนตัวผมถือว่าเงียบในขณะที่ถ้าเป็นรุ่นไฮบริดนั้นจะเงียบมากครับเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ติดไม่มีเสียงเครื่องยนต์ติดจะมีเวลาที่เครื่องยนต์ทำงานก็จะมีเสียงอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีมากมายแต่ประการใดนะครับมีอีกคำถามนึงเมื่อกี้นะฮะอีกหนึ่งคำถามคืออ๋อการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารตอบไปแล้วนะฮะโดยส่วนตัวชอบรุ่นไฮบริดมากกว่าเสียงเบากว่ารุ่น 2.5G ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดานะครับแนะนำถ้าให้ฟันธงผมถ้าผมมีตังค์แล้วผมกำลังจะซื้อนะผมบอกเลยผมซื้อรุ่นไฮบริดเก็บเสียงดีกว่าขับก็ให้ความรู้สึกที่สมดุลมากกว่านะครับแต่ถ้าอยากได้อารมณ์แบบสปอร์ตอยากได้คัมรี่แต่ว่าอยากได้อารมณ์แบบสปอร์ตไม่อยากได้ไฮบริดก็ไป 2.5G ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกตัวไฮบริดครับไม่รู้บางทีอาจจะด้วยอายุอนามด้วยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากได้รถที่ขับแล้วสบายนุ่มกว่าสบายกว่าเท่านั้นเองอุปกรณ์ลูกเล่นต่างๆค่อนข้างครบอ่ะมาลืมลูกเล่นสำคัญเลยนี่นะฮะสำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือครับWireless Charging มีอยู่นี่เลยนะฮะสามารถชาร์จได้นะครับใช้ Wireless Charge ได้แต่ว่าเผอิญโทรศัพท์ผมยังเป็นรุ่นโบราณอยู่นะครับก็จะยังชาร์จไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนะฮะเอาของนี่ฮะ
A8 ชาร์จได้นะครับนี่นะฮะแล้วเวลาที่ชาร์จเนี่ยนะครับนี่นะฮะไฟก็จะขึ้นเป็นสีส้มแต่เวลาที่ไม่ชาร์จไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับง่ายๆแบบนี้แล้วก็มากับช่องต่อค่อนข้างครบครับมีทั้ง12โวลต์แล้วก็ช่องต่อ USB นะครับเรียกได้ว่าครบครันรวมถึงการมีเบาะเย็นที่ผมนั่งอยู่นี่ผมเปิดระบบเบาะเย็นด้วยนะครับที่นี่ไม่มีเบาะอุ่นนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่ใช่เมืองหนาวนะฮะแต่ว่าคัมรี่มีเบาะเย็นเพราะฉะนั้นคัมรี่จึงเลือกใช้เบาะเย็นมาให้นะครับบ้านเราเป็นเมืองร้อนนี่ฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณเข้ามาในรถต่อตากแดดทิ้งไว้เปิดเลยฮะเปิดตัวนี้เลยครับเปิดเบาะเย็นเนี่ยครับมาทันทีครับ 2.0 ดีไหมขออนุญาตเรียนตามตรงว่า 2.0 นั้นยังไม่ได้ทดลองขับครับเลยไม่กล้าคอมเมนต์ในขณะที่ 2.0 นั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับเกียร์ชุดเดิมนะครับกับตัวรุ่นที่แล้วเปลี่ยนไปก็คือตัวในส่วนของโครงสร้างตัวถังแพลตฟอร์มแชสซีต่างๆนะครับเปลี่ยนใหม่มาเป็น TNGA แล้วแต่ว่าตัวระบบขับเคลื่อนยังเป็น 2.0 ตัวเดิมอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ขับก็เลยขออนุญาตไม่ออกความเห็นนะครับเพราะว่าไม่ได้ขับก็เลยไม่รู้จะให้ความเห็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าการเปลี่ยนโครงสร้างตัวถังนะครับแม้จะเป็นเครื่องยนต์เดิมแต่โครงสร้างตัวถังเปลี่ยนการกระจายน้ำหนักเปลี่ยนการดีไซน์เปลี่ยนมีผลอย่างมากนะครับมีผลจริงๆเพราะว่ารถแบรนด์อื่นๆที่ได้ลองมาบางครั้งเปลี่ยนแค่ไม่กี่อย่างความรู้สึกในการขับก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นแบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับบอกได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดของรถในแง่ของการดีไซน์ในแง่ของการออกแบบในการสร้างออกมา1คันนั่นคือสมดุลนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบาลานซ์สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดรถแต่ละคันเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองบางสิ่งบางอย่างของวิศวกรบางคนนะครับหรือของผู้บริหารบางคนนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละคันจะมีบุคลิกที่สะท้อนนะฮะบุคลิกที่สะท้อนสิ่งที่วิศวกรอยากใส่ให้ลงไปนั่นเองนะครับถามว่าอย่างคันเนี้ยเขาอยากให้เป็นยังไงเขาอยากให้หรูอยากให้สบายอยากให้นุ่มสำหรับในรุ่นไฮบริดในขณะที่รุ่น 2.5G เขาอยากให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตซึ่งพอส่วนตัวผมพอไปลองขับมามันเป็นอย่างนั้นแล้วพอได้ไปคุยกับทีมพัฒนาคนที่เขาสร้างคันเนี้ยนะครับเขาก็บอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากให้มันเป็นแบบนั้นซึ่งผมไปสัมผัสมาก็เป็นอย่างที่เขาอยากให้มันเป็นส่วนคุณจะถ้ามาลองแล้วแน่นอนว่าบางทีอาจจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้เป็นจริตของแต่ละคนจริงๆครับรถแต่ละแบรนด์จะมีจิตวิญญาณของวิศวกรที่ใส่เข้าไปที่จะแอบใส่เข้าไปโดยเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของรถแต่ละยี่ห้อซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับนะฮะรถขับอยู่นะฮะขออนุญาตเลยยังไม่สามารถตอบคำถามให้ได้จริงๆครับรอสักครู่นะครับเบรกเป็นอย่างไรเบรกอาจจะต้องกดลึกกว่าเดิมหน่อยครับเบรกเบานะเบรกไม่ได้หนักแต่ประการใดนะครับแต่ว่าแทนที่จะแตะปุ๊บแล้วถึงเลยไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับต้องใช้น้ำหนักลงไปลึกสักนิดนึงนะครับถึงจะเบรกได้สนิทหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเบรกไม่อยู่เบรกอยู่นะครับเบรกสบายมากเลยแล้วก็ไม่หัวทิ่มด้วยข้อนี้คือข้อดีที่สุดที่ผมชอบนี่ฮะผมจะไม่ชอบรถที่เบรกตื้นๆที่แตะแล้วเบรกเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะโดยส่วนตัวจะไม่ชอบเบรกแบบนั้นนี่นะครับก็ถ้าถามว่ามันเหมาะกับสภาพการจราจรแบบนี้ในกรุงเทพไหมเรียนตรงๆนะเรียนตรงๆได้อยู่นะได้หรูได้สบายคือก็อย่างน้อยอ่ะช่วยลดความเครียดที่เราอยากไปไหนแล้วทำไมรถมันติดจังเลยอะไรเงี้ยนะฮะช่วยได้ครับมันช่วยได้จริงๆครับการได้อยู่ในรถที่เราชอบการได้อยู่ในที่รถที่เรานั่งแล้วรู้สึกสบายมันช่วยได้จริงๆอีกหนึ่งความสบายที่เขาเสริมให้มานั่นก็คือระบบเครื่องเสียงจาก JBL นะครับลำโพงเป็น
ชุดเซตของ JBL นะครับซึ่งทาง Toyota นั้นเป็นพาร์ทเนอร์กับทีมวิศวกรของ JBL ซึ่งในวันที่เราทดสอบเมื่อครั้งนู้นนะครับทีมงานของ JBL ก็มาให้ข้อมูลในส่วนของเรื่องราวของเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวรอจังหวะรถติดนิดนึงนะครับถามว่าตัวไฮบริดคุณบัญชนานะครับถามว่าเวลาเข้าโค้งตัว U จะโค้งกว่าตัว 2.5G ไหมคะถ้าให้เปรียบเทียบเวลาเข้าโค้งแรงๆนะครับถ้าเทียบเข้าโค้งแรงๆตัว 2.5G จะเกาะมากกว่านะครับอันนี้จากที่ได้ลองมาในสนามแข่งนะเวลาถ้าเข้าแรงนะถ้าเข้าความเร็วปกติธรรมดาทั่วไปไม่ต่างกันนะครับแต่ถ้าเข้าแรงๆเข้าแบบเร็วๆเลยครับปึ๊บแล้วท้ายออกหน่อยๆเนี่ยนะฮะตัว 2.5G ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนั้นจะค่อนข้างคอนโทรลได้ดีกว่านะครับง่ายๆว่าเวลาที่ท้ายจะออกหรือจะเสียอาการเนี่ยตัวนั้นจะไม่ค่อยเสียอาการในขณะที่ตัวนี้จะมีอาการมีเสียงยางอยู่บ้างนะครับเวลาที่เข้าโค้งแรงๆแล้วจะช่วงออกโค้งเนี่ยก็จะมีอยู่บ้างนะครับแต่ตัวนั้นจะไม่มีณความเร็วที่เท่ากันนะณความแรงที่เท่ากันแต่ถ้าธรรมดาทั่วไปเราขับธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่ต่างนะครับเวลาถ้าคุณจะไปยูเทิร์นใต้สะพานด้วยความเร็วปกติธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ความเร็วในระดับที่อยู่ในสนามแข่งอย่างนั้นนะฮะก็บอกว่าเหมือนกันไม่ต่างกันครับทั้งตัว 2.5G เบนซินแล้วก็ตัว 2.5HV นะครับเอาละน่าจะพอสมควรแก่เวลานะครับก็คิดว่าน่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนมีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้เดี๋ยวผมจะกลับไปตอบให้นะครับเวลาหลังจากจบไลฟ์แล้วแล้วก็มีเวลาที่จะเข้าไปตอบคำถามตอนนี้ก็ต้องขับรถไปก่อนฮะก็ต้องมาผจญกับวิกฤตจราจรในประเทศไทยในเวลาประมาณ5โมงเย็นแบบนี้นะฮะก็มาลองดูกันครับว่าความเครียดบนถนนกับความสบายบนคัมรี่อะไรจะดีไปกว่ากันจริงๆไม่ต้องตอบก็ได้นะก็น่าจะรู้อยู่อะไรมันจะช่วยได้เอาละประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ